คอยโต้คอยบังนะนักข่าวมาคอยจับภาพครับสื่อมวลชนอยากได้ภาพสวยๆไปลงหน้าหนึ่งว่ากันอย่างนั้นเลยครับคู่นี้เป็นคู่พิเศษคู่เอกของรายการยกที่4ครับชมกันต่อขึ้นยกที่4แฟนบอลล็อกก็เห็นว่าแหมเครือข่ายเอเชียวันนี้มาสั้นกว่าเล็กกว่าทำอะไรลำบากให้ท่านกันไปต่อเลยครับ74ถึง21 352มวยรุ่นน้องเป็นต่อรุ่นพี่แล้วครับ74 21ยกนี้สำคัญแล้วเดินแล้วครับเครือข่ายแหมที่มุมก็ชอบใจมากเวลาเครือข่ายออกอาวุธว่ากันว่ามวยไทยสมัยนี้ยกนี้ยก4ยกสำคัญอย่างยิ่งครับผมกันต่อครับยกที่4ใครได้จัดแจ้งจะชัดเจนครับถีบมาให้เข้าสายตาดีครับอาวุธยาวกว่าสาดแข้งแลกคนละแข้งครับกระหายังหาจังหวะอยู่ครับเกี่ยวแล้วสาดแข้งดูครับเกี่ยวแล้วจะดึงตัวนิดนึงครับบิดออกข้างแล้วสาดเอาแล้วครับปรับไปปรับมาแล้วคนละเปลี่ยน2เปลี่ยนแล้วก็มาคุมกันต่อครับคุมรูปคำแทงบวกศอกนายแยมเร่งครับมุมนี้นายแยมเร่งแล้วยก4แล้วบอกโชคหน่อยออกอาวุธหน่อยน้องขยับสาดแข้งยังไม่เต็มที่ครับแลกกันโอ้โหคว้าไม่ได้ครับคว้าไม่ติดครับคุมกันต่อครับคุมจังหวะคุมรูปกันต่อยึกยักล่อหลอกดูครับต่างคนต่างหลอกยืนยับแต่ชัยก็ยืนยับกระหานั้นอยู่กับเชือกแล้วครับสาดแข้งขวาเอาคืนไม่ได้เอาแล้วครับสาดแข้งซ้ายเจอซ้ายโต้แล้วเอาทันกันตรงนี้เอายังทันกันอยู่ครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเกี่ยวแล้วเอาไม่ได้อ้าวไม่ได้ครับเริ่มจะโดนกินฟรีแล้วครับจอมมวยอัจฉริยะโดนรุ่นน้องหลอกกินฟรีซะแล้วครับยืนแยบขยับต่อครับจะเอาคืนได้ไหมโดนไปสองคำดอกเมื่อสักครู่นี้ได้มาแค่หนึ่งโอ้โหมีโต้ตลอดครับซ้ายของสามารถสอนชัยไพจิตรทองสลับขวาโดนไปแข้งหนึ่งเอาแล้วครับกระหายก็เริ่มจะเดินขึ้นเดินแล้วครับเดินแล้วสาแข้งโอ้ชัดชัยนี่ดันสู้เลยครับดันแทงแล้วสาแข้งโยนเข่ามุมนี้ครับแม่จังหวะฝีมือดูครับซ้ายสลับขวาหมดยกที่4โอ้โหดูลำบากครับอย่างนี้เป็นคู่มวยซึ่งดูลำบากในยกที่4อีกแล้วครับเหมือนคู่ต้นปั๊บปั๊บเอาละครับรูปได้เปรียบแล้วเข้าเชือกแทงมาอีกมุมนึงครับดันเลยครับชัดชัยดันแล้วแทงมั่งครับเอาคืนครับแทงเอาคืนครับโอ้โหแม่โดนลูกพี่ได้เม็ดนึงแล้วเอาคืนครับลักษณะเดียวกันครับเข้าเชือกแล้วแทงยกสุดท้ายครับยกที่5น้ำเงินเป็นต่อ19ครับมวยรุ่นน้องเป็นต่อรุ่นพี่19เอาละครับชิงดำกันแล้วมวยรุ่นยกนี้ครับ19ว่ากันต่อครับยกสุดท้ายเดินใส่แล้วครับครูตุ้ยบอกว่าดันแล้วแทงนะดันแล้วแทงยกสุดท้ายเดินแล้วครับไม่มีถอยให้พี่แล้วผมจะเดินบทกับพี่สาดแข้งกระหาดหมุนออกข้างๆแล้วครับคุมจังหวะคุมรูปเอาไว้มั่นใจเหมือนกันว่ายก4นั้นได้มาเดินแล้วครับสามารถ2ไอ้หนูจอมมวยนะครับเดินแล้วสาดแข้งแลกกันสาดแข้งเอาแล้วครับซ้ายสลับขวาเดินผิดขวาแล้วแทงเอาแล้วครับแทง3เม็ดโดนไป4 5เม็ดแล้วไอ้เซียนโดนแล้ว5ฟันศอกโดนล็อกข้างล่างแล้วครับเหน็บแล้วไม่ออกครับดิ้นหลุดไม่หลุดแล้วหักเททิ้งโอ้โหตามลงไปด้วยครับเข่าตามหน้ามาอีกชุดหนึ่งไอ้เสียนหยุดแล้วครับกระหาดหยุดแล้วหนีไม่ออกติดมุมแล้วครับติดอยู่ตรงนั้นแล้วครับมุมผู้สื่อข่าวหนีไม่ออกแล้วครับกระหาดสงสัยจุกหรือเปล่าครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับที่หนีไม่ออกแล้วครับแนบขาดกำลังแล้วครับโอ้โหกระหาดดิ้นไม่หลุดเลยครับนายนี่เนื้อแล้วครับรับอย่างเดียวเลยโอ้โหดูครับยืนตัวแข็งให้ตีแล้วครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับคฤหาครับโอ้โหยก4เตะเป็นจักรพันยก5ยืนรับนายแล้วดันแล้วครับสามารถ2โอ้ยไปเลยครับตอนนี้ไปแล้วครับบนล็อกใครเชียร์คฤหาเอาไว้ตายเลยครับเอาผ้าเย็นมาเช็ดหน้าแล้วครับเวลานี้โหยสังเกตดูที่เหนือข้อเท้าซ้ายของกระหาดนะครับมีรอยเขียวช้ำโอ้โหแล้วนี่เก็บอาการเอาไว้ครับไม่แสดงอาการให้เห็นเลยครับว่า
เท้าเจ็บนะครับขาเจ็บล็อกเละเลยครับ2นาทีหลังนี่โอ้โหดูครับยังเก็บอาการอยู่นะครับข้อเท้าซ้ายครับเหนือตะตุ่มขึ้นมาครับดูครับสังเกตดูนะครับท่านผู้ชมซ้ายมือนั่นแหละครับโอ้โหแพ้ไปอย่างน่าเจ็บใจเลยครับเขยกแล้วครับอาการออกตอนนี้ครับชอกช้ำที่สุดเลยครับคฤหาสน์ สุภาวันจอมวยอัจฉริยะโอ้โหมาเจ็บยกสุดท้ายนี่ครับโอ้โหดูครับแล้วต้องเดินไม่ได้เลยครับต้องขึ้นหลังพี่เลี้ยงเลยครับเข้า